Nerpo Nerpo สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับต่อตอร์ปิโดตอนตี3นะครับวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อสักครู่นั้นน่ะนั่นก็คือ Nerpo นะครับศิลปินที่สร้างอันนี้ขึ้นมานั่นก็คือ Jack Starbell มันก็เป็นคลิปวิดีโอที่สั้นๆนะครับเป็นเพลงที่ทำมาเพื่อเด็กนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยได้ถูกนำมารีเมคขึ้นมาใหม่โดย Trevor Henderson นะครับมันจะหล่อแค่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมีรายงานพบกระดาษแผ่นนึงนะครับตกอยู่ข้างเตียงแล้วก็มีเขียนข้อความด้วยสีเทียนในภาษาเด็กๆนะครับสวัสดีทุกคนเนอร์โป้มาแล้วนะครับเนอร์โป้จะมาตอนที่เรานึกขึ้นได้ว่าเราทำเหรียญเนี่ยตกระหว่างที่นั่งบนเก้าอี้นะครับตอนที่เราเอื้อมมือไปอ่ะเราจะหาเหรียญตกระหว่างเบาะเก้าอี้นั้นและมันก็จะอยู่ที่นั่นแล้วซึ่งคนที่หาเหรียญนั้นอ่ะหายังไงก็ไม่เจอนะครับเพราะว่ามันเอาเหรียญไปแล้วในธรรมชาติของเนอร์โป้เนี่ยมันจะชอบเหรียญมากๆและมันจะชอบกินเหรียญเข้าไปนะครับเพราะว่ามนุษย์จะไม่ได้มีวันเห็นเหรียญนั้นอีกเหรียญมันก็ได้หายไปนะครับเนอร์โป้เนี่ยที่มันกินเหรียญเนี่ยเพราะว่ามันจะเอาพลังงานนั้นอะมาแจกความสดใสให้กับทุกคนนะครับไม่รู้ว่าจะสดใสจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปรอฟังต่อเป็นความสดใสที่มากจนกระทั่งเราไม่อยากสนใจอะไรบนโลกนี้เลยนะครับตอนที่มันกำลังแบบเอนเตอร์เทนสร้างความสดใสให้กับผู้คนอยู่เนี่ยเนอร์โป้ก็จะพูดเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์มากมายนะครับมันพูดถึงความหมายของชีวิตความหมายของความรักและความหมายของทุกๆอย่างนะครับที่ทำให้เรามีแรงผลักดันที่จะก้าวต่อไปนะครับคือในรายงานเขาบอกว่าเนอร์โป้เป็นเพื่อนที่ฉลาดมากๆเลยแต่เนอร์โป้เนี่ยคุยได้เฉพาะกับคนที่หูหนวกเท่านั้นนะครับคือคนที่แบบหูปกติเนี่ยเราจะไม่สามารถได้ยินเนอร์โป้นะครับเพราะว่าเนอร์โป้เนี่ยมีความลับมากมายที่ไม่อยากแบ่งให้ใครรู้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือคนที่จะได้ยินเนอร์โป้เนี่ยจะได้ยินเฉพาะตอนหลับเท่านั้นเหมือนกันนะครับพอเราหลับไปแล้วเนี่ยมันจะคานออกมาจากใต้เตียงนะครับแล้วก็ปีนขึ้นมาคล้ายๆพวกหนังสยองขวัญหรือว่าหนังผีอะไรอย่างนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นมาที่บนหัวเราแล้วมันก็ใช้ร่างกายทั้งตัวของมันเนี่ยมัดรอบๆหัวเราทั้งหมดเลยนะครับมันจะให้ความอบอุ่นและผ่อนคลายนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะดูแบบหยิ่งๆหรือเปล่าอยู่ๆมามัดหัวเราอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ค่อยๆคานมาที่หูแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดหลังจากนั้นนะครับเนอร์โป้เนี่ยก็เอาการได้ยินของเราทั้งหมดเนี่ยออกไปซึ่งในนี้เขาก็บอกว่ามันก็ยุติธรรมดีนะเพราะว่าเนอร์โป้เนี่ยทำงานหนักมากในการที่ต้องไปหลายๆบ้านนะครับไปหาหลายๆครอบครัวเพื่อบอกต่อความรู้นี้และกับราคาอันจ้อยล่อยนี่เองซึ่งรายงานก็บอกมาแบบนี้นะครับไม่แน่ใจนะว่าสิ่งที่เนอร์โป้พูดเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่ทำให้เราหูหนวกหรือเปล่าแล้วใครจะต้องการความหมายของชีวิตไปตลอดในเมื่อเราสามารถมีความสุขสุดๆไปตลอดวันเพราะมันทำให้เพื่อนใหม่ของมันอ่ะไม่ได้ยินเรื่องราวร้ายๆอีกเลยนะครับอ๋อแสดงว่าเนอร์โป้เนี่ยมาบอกความลับอะไรบางอย่างนะครับซึ่งทำให้คนเราเนี่ยมีความสุขแบบสุดๆไปเลยแล้วก็ไม่ได้ยินเรื่องร้ายๆจากใครก็ตามนะครับบางทีตอนเนอร์โป้กำลังทำหน้าที่กระจายความลับของจักรวาลนี้อยู่เรื่องไม่ดีก็เกิดขึ้นซึ่งเนอร์โป้เนี่ยจะบอกความลับของจักรวาลนี้นะครับซึ่งมนุษย์ไม่มีทางได้รู้เลยนะครับเนอร์โป้ก็จะเป็นคนมาบอกแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่แย่เกิดขึ้นมานะครับบางทีมนุษย์ก็ตื่นขึ้นมาระหว่างที่เนอร์โป้กำลังพันรอบหัวอยู่ซึ่งเวลาตอนที่เนอร์โป้กำลังพันรอบหัวนะครับสิ่งต้องห้ามเลยคือการกรีดร้องนะครับเพราะมันจะทำร้ายความรู้สึกของเนอร์โป้มากๆเนอร์โป้เลยมีความจำเป็นที่จะต้องรัดให้แน่นนะครับคือรัดแน่นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นจนเสียงกรีดร้องนั้นเงียบไปซึ่งเนอร์โป้เนี่ยแข็งแรงมากๆนะครับเขาจะใช้เวลาในการรัดหัวเนี่ยไม่นานและก่อนที่เสียงกรีดร้องนั้นจะเงียบลงไปเนอร์โป้แค่พยายามที่จะจุดๆๆนะครับและกระดาษก็ถูกฉีกไปในรายงานนั้นก็มีอยู่ประมาณแค่นั้นนะครับกระดาษถูกพบข้างๆล่างของเด็กวัยรุ่นที่กรีดร้องข้างๆก็มีรอยเท้าเดินออกจากเตียงไปที่หน้าต่างซึ่งมีบานนึงของหน้าต่างเนี่ยแตกออกมานะครับรายงานจากทางการระบุว่ามีฆาตกรโรคจิตเริ่มออกอาละวาดและพุ่งเป้าหมายไปที่เด็กๆผู้คนได้ถูกเตือนให้หลับตาและห้ามส่งเสียงหากว่ารู้สึกตัวนะครับคือต่อให้เรารู้ว่ามันมีอะไรอยู่บนหัวเนี่ยในกลางดึกเนี่ยเราก็พยายามอย่ารู้สึกตัวกับมันนะครับเพราะว่าถ้าให้เลือกระหว่างการเสียการได้ยินนะครับกับการเสียชีวิตจากไปเนี่ยการเสียการได้ยินน่าจะคุ้มกว่าการเสียชีวิตนะครับและมีเหยื่อรายหนึ่งที่หูหนวกมานาน5ปีนะครับเขาก็ได้เล่าประสบการณ์ผ่านภาษามือว่ามันเหมือนมีกรดลากเข้ามาในหัวผ่านรูหูของเขานะครับสิ่งเดียวที่เขาได้ยินคือเสียงความเจ็บปวดนั้นกำลังกระชากเสียงออกจากโลกของเขาเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินนั่นก็คือเสียงหัวเราะทุ้มๆนะครับนอกจากเสียงหัวเราะที่เขาได้ยินแล้วเนี่ย
เขาก็ได้ยินเสียงซ้ำๆวนในหูนะครับเนอร์โป